อันนี้ก็จะไม่ให้ดูนะครับตอนนี้กำลังหุงกันอยู่เลยนะครับก็เป็นหม้อข้าวนะครับตัวซิลมี่นะครับเป็นหม้อข้าวดิจิตอลนะครับสามารถผูกกับแอปมือถือได้ด้วยนะครับก็ให้เราสามารถรู้ว่าข้าวเนี่ยหุงสุกหรือยังหรือว่าหุงข้าวเนี่ยหรือกี่นาทีนะครับมันก็จะบอกในแอปนะครับอันนี้ผมให้ดูนะอันนี้เทียบกับหม้อหุงข้าวธรรมดานะครับอันนี้ผมซื้อมาตัวเล็กนะเป็นแบบ 1.6 ลิตรนะครับตัวเล็กนี่เป็นแบบนี้สามารถตั้งได้หลายแบบนะครับแบบเร็วแบบช้านะครับแบบปกตินะครับถ้าหิวข้าวมากก็ตั้งให้มันเร็วขึ้นนะครับนี่ให้ดูข้างบนครับนี่บนนี่ควันจอตรงนี้เนี่ยเห็นมากขึ้นแล้วปุดนิดๆมันจะมองไม่เห็นครับตัวนี้นี่นะครับเครื่องก็ขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดนะครับนี่ข้างหลังไม่มีอะไรเลยครับโล่งๆนะง่ายๆนะครับแล้วก็มันจะมีเวลาบอกนะดีตรงนี้มีเวลาบอกจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะได้กินข้าวเมื่อไหร่แล้วตรงนี้จะมี Wi-Fi ด้วยนะมันเป็นไวเลสนะต่อแอปกับมือถือได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้าวที่หุงมาเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้ก็ตัวเครื่องนะครับมันบอกในแอปนะครับว่าเสร็จแล้วนะพอมันบอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยเลยก็รีบออกมาดูนะครับรู้สึกว่าจะเสร็จแล้วนะโอเคอันนี้ผมก็เพิ่งใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยใช้ครั้งแรกเลยหุงครั้งแรกเลยมาดูว่าเป็นยังไงนะครับโอ้โหแจ๋วนะครับดีเลยครับเนี่ยดูนี่หุงเนียนนะขึ้นหม้อเลยเนี่ยให้ดูเลยนี่เห็นไหมดีเลยครับไม่ต้องไปเปิดหม้อข้าวตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับหุงแค่พอกินเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ